สวัสดีครับนักเรียนเจอกับคุณครูสมเกียรติตอนที่7แล้วนะครับตอนนี้คุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับคุณครูมีสติกเกอร์รูปดาววางอยู่บนโต๊ะแบบนี้ครับนักเรียนเอ๊ะแล้วครูจะเอาไปทำอะไรครับคุณครูไว้สำหรับให้ดาวสำหรับนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูนั่นเองครับสติกเกอร์รูปดาวนี้คุณครูอยากรู้จังเลยว่าคุณครูมีสติกเกอร์รูปดาวอยู่ทั้งหมดกี่ดวงนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการหาอย่างไรใช่แล้วครับเราคงไม่ไปนับทีละ1 1 2 3 4 5นะครับกว่าจะนับจบเราใช้ความรู้เรื่องของการคูณถูกไหมครับเอ๊แล้วเราจะเริ่มยังไงดีครับนักเรียนสติกเกอร์รูปดาวนี้เราก็ต้องรู้จำนวนแถวถูกไหมครับเราอยากจะรู้ว่ามีกี่แถวเดี๋ยวเราไปนับกันนะครับครูจะนับให้นักเรียนดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18แถวสติกเกอร์รูปดาวนี้มีทั้งหมด18แถวนักเรียนต้องรู้อะไรต่อครับจำนวนดาวในแต่ละแถวถูกไหมครับถ้ารู้จำนวนดาวในแต่ละแถวก็นำจำนวนแถวกับจำนวนดาวในแต่ละแถวมาคูณกันนั่นเองเราไปดูครับว่าจำนวนดาวในแต่ละแถวเท่ากับเท่าไหร่ไปนับพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15รู้แล้วครับสติกเกอร์รูปดาวของคุณครูมีอยู่ทั้งหมด18แถวแต่ละแถวมีสติกเกอร์รูปดาว15ดวงดังนั้นคุณครูมีสติกเกอร์รูปดาวทั้งหมด18คูณ15นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาผลคูณอย่างไรไปกันเลยครับครูมีสติกเกอร์รูปดาวทั้งหมดกี่ดวงเมื่อตะกี้เรานับแล้วเราได้ว่ามีสติกเกอร์รูปดาวทั้งหมด 18แถวถูกไหมครับแต่ละแถวมีสติกเกอร์รูปดาวกี่ดวงครับ15ดวงแล้วเราหาจำนวนสติกเกอร์รูปดาวได้อย่างไรครับก็นำ18คูณ15ถูกไหมครับ18คูณ15เอและ18คูณ15เท่ากับเท่าไหร่นะใช่แล้วครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการคูณจำนวน2หลักคูณจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณเมื่อคลิปที่แล้วเราก็เรียนเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเรียนเรื่องนี้ซ้ำเพิ่มเติมอีกครับแต่จำนวนที่นำมาคูณกันจะมีค่ามากขึ้นนั่นเองเราไปเรียนการคูณจำนวน2หลักคูณจำนวน2หลักเพิ่มเติมอีก1คลิปนะครับไปพร้อมกันเลยเราจะทำยังไงดีครับนักเรียนก็ใช้วิธีการตั้งคูณถูกไหมครับคุณครูก็จะเริ่มจากตั้งคูณนำ15เขียนขึ้นมาก่อนแบบนี้ครับต่อด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็เขียน18ต่อจาก15แบบนี้ครับโดย18เป็นจำนวน2หลัก8อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ5ที่อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน1อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลัก10ของ15เหมือนกันเขียนให้ตรงกันแบบนี้เราก็เริ่มคูณเลยใช่ไหมครับเมื่อคลิปที่แล้วเราทำยังไงครับเรากระจาย18เป็น10กับ8ถูกไหมครับ10กับ8เรามีความรู้เรื่องนี้แล้วทำยังไงต่อครับนักเรียนก็นํา8คูณกับ15แบบนี้เลยและ8คูณ15เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนจำนวน1หลักคูณจำนวน2หลักหาผลคูณได้ไหมครับคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะหาผลคูณได้นะครับอ๋อวันนี้คุณครูใจดีตั้งคูณให้นักเรียนดูเลยครับ15คูณ8นักเรียนดูนะครับ8คูณกับ5หน่วยได้40หน่วยเขียน0ที่หลักหน่วย40หน่วยก็คือ40กับ0หน่วยถูกไหมครับก็เขียน0ที่หลักหน่วยทด40ไปหลัก10เขียน4ข้างบนแบบนี้นำ8ไปคูณกับ1 10ได้80รวมกับที่ทดอีก40เป็น12 10 12 10ก็คือ12 10เท่ากับเท่าไหร่ครับ100กับ2 10ก็เขียน2ที่หลัก10เขียน1ที่หลัก100แบบนี้ครับสรุปว่า8คูณ15เท่ากับ120นั่นเองนะครับคุณครูเขียนตั้งคูณให้ดูเลยนะครับเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนไปในตัวด้วยได้เท่ากับ120ก็นำ120เขียนต่อจาก18แบบนี้เลยครับครูย้ำกับนักเรียนนะครับว่าการเขียน120
ก็เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกับหลักของจำนวนที่อยู่ก่อนหน้าด้วยนะครับ0อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ที่อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน2อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลัก10ส่วน100ก็เขียนขยับมาด้านหน้านะครับด้านซ้ายมืออีก1ตำแหน่งได้เป็น120แบบนี้นะครับต่อไปทำยังไงต่อครับนักเรียนเรียนมาแล้วในคลิปที่แล้วก็นำ10คูณกับ15 10คูณ15เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน10คูณ15ไม่ยากเลยนะครับก็นำ1คูณกับ15แล้วก็เติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น10คูณ15เท่ากับ150 1คูณ15ได้15ดังนั้น10คูณ15ก็เท่ากับ150นั่นเองพอได้150แล้วทำยังไงต่อครับก็ไปเขียนต่อจาก120เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับครูย้ำนะครับ150ก็เขียน0ให้ตรงกับ0ที่อยู่ด้านบนซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน5อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ2ที่อยู่ในหลัก10 100นะครับก็เขียนให้ตรงกับ100ที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งอยู่ในหลัก100เหมือนกันแบบนี้สุดท้ายทำยังไงต่อครับแน่นอนที่สุดก็นำผลคูณของ8คูณ15กับผลคูณของ10คูณ15มาบวกกันนั่นก็คือนำอะไรมาบวกกันครับ120บวกกับ150นั่นเอง120ก็คือผลคูณของ8คูณ15 150ก็คือผลคูณของ10คูณ15นำผลคูณทั้ง2จำนวนนี้มาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียน270ก็เขียน270แบบนี้ครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันด้วยนะครับสรุปว่า18คูณ15เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน18คูณ15ก็เท่ากับ270สรุปครูมีสติ๊กเกอร์รูปดาวเท่าไหร่เอ่ยครูมีสติ๊กเกอร์รูปดาวทั้งหมด270ดวงน่าจะใช้ได้อยู่หลายวันนะครับนักเรียนก็แจกสติ๊กเกอร์รูปดาวให้กับนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดเป็นเด็กดีส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูตรวจทุกวันครูก็จะแจกสติ๊กเกอร์รูปดาวเป็นรางวัลให้แบบนี้ครับต่อไปเลยครับนักเรียนมาฝึกการหาผลคูณของจำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลักอีก1ตัวอย่างครับ47คูณกับ34 47เป็นจำนวน2หลัก34ก็เป็นจำนวน2หลักเขียนตั้งคูณยังไงดีครับนักเรียนครูจะเริ่มจากเขียน34ไว้บรรทัดบนแบบนี้ตามด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็เขียน47ต่อจาก34แบบนี้ครับถ้าคุณครูเขียนแบบนี้ก็แสดงว่าคุณครูกระจายจำนวนใดครับคุณครูกระจายจำนวน47เป็น40กับ7เก่งมากครับครูกระจาย47เป็น40กับ7แล้วเราเริ่มคูณยังไงครับนักเรียนก็เริ่มคูณนำ7คูณกับ34 7คูณกับ34นะฮะเรากระจาย40กับ7ก็เอา7ไปคูณกับ34ก่อนเลย7คูณกับ34เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาผลคูณได้ไหมครับโอ้คุณครูใจดีอีกแล้วนะครับทบทวนการคูณจำนวน2หลักกับ1หลักให้นักเรียนดูเห็นไหมครับก็เขียนตั้งคูณแบบนี้นำ7คูณกับ4หน่วย7คูณ4หน่วยได้28หน่วยหรือ20กับ8หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยทด2ไปหลัก10 7คูณกับ30ได้21 10รวมกับ20เป็น20 30 20 30คือ200กับ30ก็เขียน3ที่หลัก10เขียน2ที่หลัก100ดังนั้น7คูณ34ก็เท่ากับ238นั่นเองนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องการคูณของจำนวน1หลักกับ2หลักมาก่อนด้วยนะครับถึงจะมาเรียนรู้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นหมั่นฝึกหาผลคูณเยอะๆนะครับ7คูณ34ได้238ก็เขียน238ตรงไปลงไปแบบนี้เลยครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับ8อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ7ในหลักหน่วย3อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ4ในหลัก10 2อยู่ในหลัก100ก็ขยับไป1ตำแหน่งด้านซ้ายอยู่ด้านหน้าได้แบบนี้นะครับต่อไปทำยังไงต่อครับก็นำ40คูณกับ34ใช่ไหมครับในเมื่อเรากระจาย47เป็น40กับ7 7คูณไปแล้วก็เหลือ40ก็นำ40คูณกับ34 40คูณกับ34ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาได้ไหมครับใช้ความรู้เดิมอีกแล้วก็นำ4คูณกับ34ก่อน4คูณกับ34ได้136
ดังนั้น40คูณ34ก็เติม0ต่อท้าย136ไป1ตัวก็ได้เป็น1,360แบบนี้ครับพอได้1,360ก็เขียนต่อจาก238ได้แบบนี้ครับย้ำนะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกัน1,360มี0อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ในหลักหน่วย6อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ3ที่อยู่ในหลัก10เหมือนกัน3ในหลัก100ก็เขียนให้ตรงกับ2ในหลัก100แบบนี้นะครับส่วน1อยู่ในหลักพันก็ขยับไปด้านหน้า1ตำแหน่งนะครับเขียน1ที่หลักพันได้แบบนี้ครับทำยังไงต่อครับนักเรียนก็ไม่ยากเลยก็นำผลคูณของ7คูณ34กับ40คูณกับ34มาบวกกันนำผลคูณมาบวกกันก็นำอะไรมาบวกกันครับนำ238บวกกับ1,360นั่นเองผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับหาผลบวกได้ไม่ยากก็ได้เท่ากับ1,598แบบนี้ครับเยี่ยมมากเลยครับสรุปได้หรือยังครับว่าผลคูณของเราเท่ากับเท่าไหร่47คูณ34มีผลคูณเท่ากับ1,598นั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนไปดูอีกครับว่าคุณครูจะสอนอะไรนักเรียนต่อไปครับเอ๊ยังเหมือนเดิมครับ47คูณ34เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ไม่เปลี่ยนเอ๊ถ้าโจทย์ไม่เปลี่ยนอย่างนี้หมายความยังไงครับนักเรียนก็แสดงว่าคุณครูกำลังจะแสดงให้นักเรียนเห็นว่าถ้าคุณครูเขียน47ไว้ด้านบนก่อนบ้างแล้วตามด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็ต่อด้วย34แบบนี้และคุณครูกระจายอะไรครับแน่นอนครับครูคุณครูกระจาย34ใช่ไหมครับกระจาย34เป็น30กับ4แบบนี้ครับโจทย์เหมือนเดิม47คูณ34แต่ตั้งคูณคนละแบบกันครูเอา47ไว้ด้านบนเอา34ไว้ด้านล่างแล้วกระจาย34เป็น30กับ4นะครับเอ๊ะแล้วจะได้ผลคูณเท่ากันไหมครับนักเรียนไปพิสูจน์กันครับ เอาละนักเรียนก็ได้เห็นคุณครูแสดงวิธีทำการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักมาเยอะแล้วนะครับเมื่อตะกี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนได้ทำเองบ้างเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนได้ทำก่อนนะครับไปทำกันเลยครับนักเรียนThank you.
ครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะทำเสร็จแล้วนะครับเราไปดูกันครับว่าผลคูณของนักเรียนกับของคุณครูตรงกันไหมไปกันเลยครับ การแสดงวิธีการหาผลคูณข้อนี้นะครับครูกระจาย34เป็น30กับ4ดังนั้นต่อไปเราต้องทำยังไงครับก็นำ4คูณกับ4 17ถูกไหมครับนำ4คูณกับ4 17แล้ว4คูณกับ4 17เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนคุณครูแสดงวิธีการตั้งคูณให้นักเรียนดูด้วยเลย47คูณ4 4คูณ7หน่วยได้28หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยทด2ไปที่หลัก10นะครับ4คูณ4 10ได้16 10รวมกับ2 10เป็น18 10 18 10ก็คือ100กับ80เขียน8ที่หลัก10แล้วก็เขียน1ที่หลัก100ดังนั้น4คูณ4 17มีผลคูณเท่ากับ188นั่นเองตรงกับนักเรียนไหมครับตรงนะครับเก่งมากได้188ต่อไปทำยังไงต่อครับก็นำ30คูณกับ47บ้าง30นะฮะ3อยู่ในหลัก10ก็มีค่า30 30คูณกับ47 30คูณกับ47ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับทำยังไงครับก็นำ3คูณกับ47ก่อน แบบนี้ครับ3คูณกับ47ได้141ดังนั้น30คูณกับ47ก็เติม0ต่อท้าย1ตัวก็ได้เป็น1410นะครับดังนั้น30คูณ47เท่ากับ1410ผลคูณของนักเรียนเท่ากับครูไหมครับ1410หวังว่าจะตรงกันนะครับดังนั้นพอได้1410แล้วก็ทำยังไงต่อครับก็ไปเขียนต่อท้ายจาก188แบบนี้ครับอย่าลืมนะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกัน0อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ที่อยู่ในหลักหน่วย1ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ8ในหลัก10ด้านบนแบบนี้ครับ4อยู่ในหลัก100ก็เขียนให้ตรงกับ1ในหลัก100แบบนี้ครับส่วนหลักพันนะครับ1อยู่ในหลักพันก็ขยับไปด้านหน้า1ตำแหน่งเขียน1ที่หลักพันได้แบบนี้ครับ1410ต่อไปทำยังไงต่อครับนักเรียนก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับก็นำผลคูณของ4คูณ47กับผลคูณของ30คูณกับ47ซึ่งก็คือ188กับ1410มาบวกกันแบบนี้ครับและผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาผลบวกได้ไม่ยากใช่ไหมครับบวกกันเลยครับได้เท่ากับ1598นั่นเองก็เขียน1598ต่อท้ายจาก1410แบบนี้ครับสรุปว่าผลคูณของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับ47คูณ34ก็เท่ากับ1598เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะครับได้ผลคูณเท่ากันครับ1598เก่งมากครับนักเรียนคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะได้คำตอบเท่ากับของคุณครูนะครับเอาละเราไปลองดูซิว่า1598น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเราฝึกตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับนักเรียน ฝึกตรวจสอบความสมเหตุสมผลแบบไหนดีครับนักเรียนก็ลองดูครับว่า47กับ34เนี่ย47เนี่ยน้อยกว่า50ถูกไหมครับ47น้อยกว่า50 ส่วน34ก็น้อยกว่า40แล้วถ้า50คูณกับ40ล่ะ50คูณกับ40ได้เท่าไหร่ครับ5คูณกับ40ได้200เติม0ต่อท้าย1ตัวก็ได้2000 50คูณ40ได้2000ดังนั้น47คูณกับ34ผลคูณจะมากกว่าหรือน้อยกว่า2000ครับต้องน้อยกว่า2000เพราะว่า47ก็น้อยกว่า50 34ก็น้อยกว่า40ผลคูณของ47คูณ34ก็ควรจะน้อยกว่า2000ดังนั้นคำตอบของเราคือ1598น้อยกว่า 2,000 จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วครับนักเรียนยอดเยี่ยมมากเลยครับอย่าลืมนะครับถ้านักเรียนหาผลคูณแล้วจะให้มั่นใจมากขึ้นว่าคำตอบเราถูกต้องก็ลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลดูครับว่าคำตอบของเราน่าจะถูกต้องไหมสมเหตุสมผลหรือเปล่าทวนนักเรียนสังเกตนะครับ47คูณ34ในกรอบสี่เหลี่ยมแรกครูเขียน34ไว้ด้านบน47ไว้ด้านล่างและครูกระจาย47เป็น40กับ7
ใช่ไหมครับเอานำ7ไปคูณกับ34นำ40ไปคูณกับ34ส่วนในกรอบที่2ครูเขียน47ไว้ด้านบนก่อนแล้วก็เขียน34ไว้ด้านล่างและครูกระจาย34เป็น30กับ4และนำ4ไปคูณกับ47นำ30ไปคูณกับ47สุดท้ายผลคูณก็ยังคงเท่าเดิมถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนจะเขียนอะไรขึ้นก่อนอะไรตามต่อจากนั้นก็ไม่เป็นไรครับผลคูณยังคงเท่าเดิมเท่ากันนะครับนักเรียนก่อนจะจบสำหรับคลิปนี้ครูมีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนได้ทำอีกแล้วครับเป็นการเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงไปในรูปสี่เหลี่ยมเราจะเติมอะไรดีครับจากโจทย์นะครับนักเรียนเป็นการเขียนแสดงวิธีการตั้งคูณของจำนวน2หลักกับ2หลักถูกไหมครับจำนวนที่อยู่บนสุดเป็นจำนวน2หลักมี8กับอะไรก็ไม่รู้นะ0ถึง9 0 1 2 3 4 5 7 8 9เป็นไปได้หมด คูณกับ23 23ก็เป็นจำนวน2หลักเนี่ยเขียนตั้งคูณได้แบบนี้ผลคูณของบรรทัดแรกได้เป็นจำนวน3หลักผลคูณของบรรทัดที่2 20คูณกับ80อะไรก็ไม่รู้นะฮะได้เป็นจำนวน4หลักนะ 1,000 เท่าไหร่ไม่รู้แต่หลัก10มี40หลักพันมี 1,000 สุดท้ายผลบวกของมัน2บรรทัดบนคือผลบวกของบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้ได้เป็นจำนวน4หลักนะครับมี8อยู่ในหลัก100มี6อยู่ในหลักหน่วยนะครับแสดงว่าผลคูณของจำนวน2หลัก80อะไรก็ไม่รู้คูณกับ23มีผลคูณเป็นจำนวน4หลักแบบนี้ครับอันนี้เป็นการเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณจำนวน2หลักคูณ2หลักโดยการตั้งคูณนั่นเองเราไปช่วยกันคิดครับนักเรียนว่าคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไร ขั้นที่1เราดูผลคูณของ3เราบอกว่าเรากระจาย23ใช่ไหมครับนักเรียนกระจาย23เป็น20กับ3กระจาย23เป็น20กับ3เพราะฉะนั้นเราต้องนำ3ไปคูณกับ80อะไรก็ไม่รู้และผลคูณที่ได้ออกมาเป็นจำนวน3หลักที่หลักหน่วยเป็น6สังเกตนะครับ3คูณกับอะไรนะที่ทำให้ผลคูณมีหลักหน่วยเป็น6นักเรียนท่องสูตรคูณแม่3ดูสิครับ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27โอ้ยมีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นที่3คูณแล้วผลคูณลงท้ายด้วย6คือ3คูณ2 3คูณ2ใช่ไหมครับมีผลคูณเป็น6ดังนั้นเลขโดดที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้น่าจะเป็น2ถูกไหมครับคุณครูลองใส่ก่อนเลยน่าจะเป็น2เพราะจะทำให้ผลคูณของ3คูณ82มีผลคูณที่หลักหน่วยเป็น6นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูใส่ได้ละ1ช่องใส่เลขโดด2ลงไปทีนี้เรียบร้อยเราเลยครับเราก็จะได้82คูณกับ23นั่นเองแล้วเรากระจาย23เมื่อกี้ออกเป็น20กับ3เราก็นำ3ไปคูณกับ82 3คูณกับ82เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3คูณกับ82ให้เวลาคิดแป๊บนึงหากระดาษเขียนลงลองหาผลคูณลงในกระดาษของนักเรียนดูสิครับได้เท่ากับเท่าไหร่3คูณ82ได้เท่ากับ246ตรงกับของนักเรียนไหมครับคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะหาผลคูณได้นะครับจำนวน1หลักคูณกับจำนวน2หลัก3คูณ82ได้เท่ากับ246เรียบร้อยเราเลยครับได้246แสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยม2ช่องนี้เราเติมอะไรลงไปครับเราเติม2ลงไปในหลัก100แล้วก็เติม4ลงไปในหลัก10นะครับเพราะฉะนั้นผลคูณของ3คูณ82ได้246เราก็เติมตัวเลขลงไปได้อีก2ช่องแล้วครับนักเรียนลำดับถัดไปทำยังไงครับนักเรียนให้นักเรียนคิดแป๊บนึงถูกต้องครับแน่นอนที่สุดเราก็นำ20คูณกับ82ถูกไหมครับนี่คือขั้นตอนการคูณของเราเลยนำ20คูณกับ82
2อยู่ในหลัก10ก็คือ20 20คูณกับ82 20คูณกับ82เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนให้เวลานักเรียนได้หาผลคูณแป๊บหนึ่งครับลองเขียนลงไปในกระดาษของนักเรียนครับ20คูณ82เท่ากับเท่าไหร่คูณได้ไหมครับได้แล้วนะครับทำยังไงครับนักเรียนนำ2คูณกับ82ใช่ไหมครับนำ2คูณกับ82แล้วก็เติม0ต่อท้ายที่ผลคูณนั้นสรุปสุดท้ายเราก็จะได้ว่า20คูณ82เท่ากับ1640นั่นเอง2คูณกับ82ได้164 20คูณ82ก็เติม0ต่อท้าย1ตัวก็จะได้เป็น1640พอได้1640เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเลยไหมครับเสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็เติม 1640สังเกตนะครับ1อยู่ในหลักพันโจทย์เขาเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วในหลักร้อยต้องเติมอะไรครับเติม6ใช่ไหมครับก็เขียน6ลงไปแบบนี้ครับในหลัก10แล้วครับโจทย์ให้มาเป็น4แล้วเราหาผลคูณได้เท่าไหร่ครับ1640ในหลัก10ก็เป็น4เหมือนกันโอ้ยิ่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเลยครับว่าผลคูณของเราน่าจะถูกต้องนะครับในหลักหน่วยเติมอะไรครับในหลักหน่วยก็เติม0นะครับลงล็อกหมดเลยนะครับ1640 1ในหลักพันก็ตรงกับที่เราหา4ในหลัก10ก็ตรงกับที่เราหาเพราะฉะนั้นเราเติม6ในหลักร้อยเติม0ในหลักหน่วยอย่างมั่นใจได้แล้วสุดท้ายทำยังไงต่อครับนักเรียนเราก็บอกว่านำผลคูณของ3คูณ82ก็คือ246บวกกับผลคูณของ20คูณ82ก็คือ1640นำ2บรรทัดนี้นะครับ246บวกกับ1640ได้เป็น6หน่วยบวก0หน่วยได้6หน่วยถูกต้องเลยใช่ไหมครับนะครับ40บวก40ได้เท่าไหร่ครับ80เขียน8ที่หลัก10ก็ตรงนี้ก็เติมตัวเลข8ลงไป200บวก600ได้800เข้าทางเราเลยครับเรามั่นใจเลยครับว่าของเราน่าจะถูกต้องเพราะว่า200บวก600ตรงกับ800ที่โจทย์กำหนดมาให้พอดีเลยและในหลักพันละครับมีอยู่ 1,000 ก็เติม1ในหลักพันได้เราก็เติมได้แบบนี้ครับตรงนี้คุณครูอธิบายไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เราก็เติม1ในหลักพันได้แบบนี้แล้วก็เติม8ในหลัก10ได้แบบนี้ทำได้สอดคล้องกันหมดเลยทุกอย่างนะครับทั้งที่โจทย์เขียนมาให้แล้วและก็สิ่งที่เราเติมลงไปสอดคล้องสัมพันธ์กันแบบนี้ไม่มีตรงไหนขัดกันเลยก็แสดงว่าสิ่งที่เราเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมน่าจะถูกต้องเก่งมากครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสนุกไหมครับการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักเดี๋ยวเราไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณทำได้โดยกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งโดยเริ่มจากหลักหน่วยและหลัก10ตามลำดับแล้วนำผลคูณที่ได้มาบวกกันตัวอย่างเช่น47คูณ34คุณครูก็กระจาย47กระจาย47ออกเป็น40กับ7ครูเอา7ไปคูณกับ34ได้238ครูเอา40ไปคูณกับ34ได้1360ครูก็นำผลคูณของ7คูณ34กับผลคูณของ40กับ34มาบวกกันได้เป็น1598ซึ่งก็คือผลคูณของ47คูณ34นั่นเองอย่าลืมนะครับนักเรียนอยากจะเก่งคณิตศาสตร์ต้องทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ